รภาพเดินทางมาจากเมืองปูซานโดยคาเมเรียเรือมาทางเรือจากปูซานมาที่ฮากาตะฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เดินทางต่อมาที่มหาวิทยาลัยฟูกุโอกะ University of Education แห่งนี้ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่อาตมาภาพได้เรียนอยู่ที่มาก่อนก็ขอเจริญพรว่าได้มาถึงสถาบันเดิมแล้วมีความรู้สึกว่าได้กลับมาย้อนรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของสถาบันคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีระเบียบเป็นคนมีวินัยเป็นคนซื่อตรงตามแบบฉบับของญี่ปุ่นแท้มีความอดทนซึ่งสิ่งที่สั่งสมมานั้นก็ทำให้ธรรมภาพได้ปฏิบัติชีวิตตามคันลองแห่งธรรมแล้วก็ได้รีไทร์ออกมาเมื่ออายุ50ปีแล้วก็เข้าสู่เครือญาติขณะนี้ก็ได้5พรรษาแล้วหรือ5ปีแล้วก็ย้อนรำลึกนึกถึงสถาบันเดิมครูบาอาจารย์ก็มาที่นี่ฟูกุโอกะ University of Education เมืองอากามะมุนากาตะฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเจริญพร